ไหลเข้ามานะครับซื้อพันธบัตรของไทยเพิ่มมากขึ้นตอนนี้นะครับดังนั้นการท่องเที่ยวช่วง8เดือนแรกนะครับในปีนี้นะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย 25.89 ล้านคนเติบโตประมาณ 9.9% นะครับโดยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาหลักเลยนะครับก็เติบโตมา 16.5% นะครับหรือว่ามัน 7.73 ล้านคนนะครับแต่ตอนนี้หลังจากสถานการณ์นะครับที่เรือล่มที่ภูเก็ตนะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางมาน้อยลงนะครับประกอบกับที่เราวิเคราะห์ก็ดูมีเรื่องที่มีสงครามการค้าที่เกิดขึ้นของจีนกับสหรัฐเนี่ยก็ส่งผลคิดว่าส่งผลจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนจะลดลงเพราะอันนี้นะครับเราไปวิเคราะห์ด้วยว่าตัวเลขจากนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยที่ไปญี่ปุ่นที่ไปหลายประเทศเนี่ยนะครับเมื่อ2เดือน3เดือนนี่ก็ค่อนข้างลงเช่นเดียวกันนะครับก็เราวิเคราะห์คิดว่าก็มาจากที่เศรษฐกิจจีนก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ทางด้านกรมสรรพากรนะครับก็มีการประกาศเรื่องดาวน์ไทม์แบบรีฟันนอกสนามบินนะครับก็เป็นการทดลอง6เดือนนะครับก็เริ่ม1ตุลานี้จนถึง31มีนานะครับก็ภาคเอกชนเราบกร.ก็เห็นว่าเป็นการเพิ่มความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับส่งผลให้มีการจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นก็คิดว่าเป็นผลดีต่อภาพรวมการท่องเที่ยวอันนี้เป็นแค่ทดลองเฉยนะครับคิดว่าถ้าเกิดในอนาคตเราสามารถขยายหลายๆจุดยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับตอนนี้หลายๆแห่งที่เราไปจะเป็นญี่ปุ่นก็ตามหรือหลายๆแห่งในประเทศยุโรปก็ตามก็มีแบบรีฟันนอกสนามบินส่วนด้านการส่งออกในช่วง8เดือนแรกของปีนี้การขยายตัวออกส่งออกนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ8เดือนแรกมีการสั่งซื้อจากเทศคู่ค้ามาจำนวนมากเพื่อรองรับเทศกาลของปลายปีนะครับสกร.จึงปรับกรอบล่างของการประเมินราการขยายตัวของส่งออกในปี2561นะครับจากที่เคยบอกว่า7%ถึง 10% นะครับเราปรับเป็น 8% ถึง 10% ครับครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีปัจจัยการขยายตัวการบริโภคการลงทุนของภาคเอกชนที่ฟื้นตัวการเบิกจ่ายภาครัฐอยู่ระดับใกล้เคียงกับเป้าการเบิกจ่ายนะครับรวมทั้งการขยายตัวของ GDP ในช่วงครึ่งปีแรกทำให้กกร.ขยายตัว GDP ในปีนี้นะครับบอกว่าไม่ต่ำกว่า 4.4% ดังนั้นกกร.จึงปรับเพิ่มกรอบล่างของตราการขยายตัว GDP นะครับจากที่เคยบอกว่า 4.3 ถึง 4.8% ก็เป็น 4.4 ถึง 4.8%